Welcome to Good Green Channel วันนี้เสียงดังไม่ได้นะจ๊ะตีสองแล้ววันนี้ฉันจะมาทำอะไรทุกคนกินมากินให้ทุกคนดูกันวันนี้ฉันเตรียมหมูสามชั้นมาและฉันก็จะแอบกินคนเดียวด้วยฉันจะไม่แบ่งใครเพราะว่ามีแค่กิโลเดียว วันนี้เลี้ยงกลับไปแล้วไม่มีใครอยู่ปูก็นอนแล้วอีปื๊ดก็นอนแล้วอู่ก็นอนแล้วเหลือแค่ฉันเพียงคนเดียวมาเดี๋ยวเรามาเริ่มการหมักหมูกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดน้ำให้ร้อนก่อนช่วงนี้เราจะมาต้มหมูให้สุกก่อนเธออู่ก็นอนแล้วอุ้ยเดินเดี๋ยวฉันจะมากินหมูสามชั้นหมูกรอบอย่างนี้หรอโอ้โหไหนบอกนอนแล้วอ่ะฉันอาบน้ำเสร็จฉันเห็นได้ยินเธอมางุ้งงิ้งงุ้งงิ้งฉันก็เลยเดินมาเอ้ากินได้ไหมฉันบอกให้เธอลดน้ำหนักเพื่อที่เธอจะได้ทำอาหารแบบว่าดักไขมันหรือว่าขับถ่ายง่ายหุ่นดีๆทำไมเธอกินอีกแล้วล่ะไม่คืออย่างนี้ก๊อตลดมา5โลแล้วจริงเหรอจริงลงมา5โลแล้วอันนี้คือเป็นการให้รางวัลตัวเองสักครั้งหนึ่งลดมา5โลแล้วให้รางวัลตัวเองด้วย5โลหรอไม่อันนี้แค่โลเดียวอันนี้จะทำเมนูอะไรครับอันนี้หมู3ชั้นทอดกรอบน้ำจิ้มแจ่วมันมีความสุขนะในการกินข้าวตอนตี2อ่ะใช่ๆถ้าสมมุติว่ากินแล้วไม่อ้วนผมก็จะร่วมวงด้วยอยู่แต่มันอ้วนนะครับโอกาสหน้าก็ได้ได้อย่าไปบอกใครนะทุกคนไอ้ยามาต่อของเราดีกว่าเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราจะลงหมูลงไปให้หมูมันสุกแล้วเราก็จะทำการหมักหมูแล้วเราก็จะทำน้ำจิ้มแจ่วกันต่อไปเย้อะไรอะไรยังไม่ไปอีกอุ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเจลลี่ที่อร่อยที่สุดนี่นาแอบเอามาจากในร้านไอ้ยอเจลลี่ใช่แล้วเดี๋ยวมากินตอนรอหมูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปากมันจะว่างไปอะไรผมจะบอกอะไรให้นะครับอนาคตเนี่ยเรากำลังขยายสตูดิโอแล้วพี่ก๊อตเนี่ยจะมีห้องครัวเป็นของตัวเองสีเขียวใช่แล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนฉากอันนี้มันเป็นห้องครัวกลางนะครับต่อไปเนี่ยสีเขียวอมสีอื่นนิดๆหน่อยมันจะมีไฟนีออนด้วยทุกอย่างจะตกแต่งจากก๊อตกรีนดูเขาแบบกำลังจะหมดแรงนะแต่เขาหิวนั่นแหละเขาพูดพลังในการพูดเขาไม่ค่อยมีหรอกแต่เขาเอาเถอะโอเคขอให้โชคดีค่ำคืนนี้เดี๋ยวกินเผื่อนะได้เลยใส่นมด้วยน้ำร้อนบะหร่ำบำบำบะหร่ำบำบำแล้วเราจะลงเกลือลงไปชดชดชดใส่ไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับตัวเนื้อหมูสามชั้นของเราสมองลงไปเลยจ้าชดชดชดว้ายชดและสุดท้ายทำแทรดำทำแทมทำแทมแทมโอ้หมูต้มแดง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 เสร็จแล้วจ้าวันนี้เรายังไม่ได้รีวิวของที่เราจะใช้ของวันนี้เลยนี่เพราะว่าอู่มากวนวันนี้พูดเยอะไม่ได้นะเพราะว่าแบบเพิ่งไปทำฟันมาเขาขันสกูอ่ะเขาขันสกูเข้าไปตรงนี้ใช่ปะหมอว่าหมอหาสกูอีกข้างไม่เจอเขาก็เลยขันไปข้างนี้ก่อนใช่ไหมให้ฉันไปนั่งรอเกือบชั่วโมงอ่ะแล้วเข้ามาอีกทีอ่ะมีก็เลยแบบกลัวเจ็บไงเลยถามหมอว่าหมอต้องฉีดยาชาเพิ่มอีกรอบไหมหมอว่าไม่ต้องยาชายังไม่หายหรอกหมอขันก็ไปครึ่งนึงรู้สึกกรี๊ดขึ้นมาอึดอึดเนี่ยทรมานอ่ะนอนจิกนิ้วตัวเองอ่ะจะขัดหมอก็ไม่ได้เพราะหมอขันเข้าไปครึ่งนึงแล้วอุ้ยเอาเมย์เอาจะแอบถ่ายจะแอบกินคนเดียวอ่ะเฮ้ยแกทำไมแกอย่างเงี้ยขับมาเองโคตรแก่เลยเอาเมย์มากวนน่ะจะเข้าห้องน้ำมาไม่เสียงอะไรกินว่าจะแอบนั่งกินคนเดียวตอนตีสองเนี่ยเมื่อกี้อาอู่เมื่อกี้อาอู่ก็มาแกงโอ้ทำไมรู้ทำเป็นไม่รู้เนาะเอาเมย์ละเมอใส่ลงไปเราจะหมักน้องในหม้อนี้นะชื้นมาทีนี้เรามาดูของที่เราจะใช้กันบ้างผงปรุงรสใบผักกาดว้ายสีขาวพริกไทยต้นหอมหอมแดงพริกป่นมะนาวเขียวขั่วน้ำมะขามเปียกดิฟชีสด้วยก็ดีนะมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการปรุงกันเลยดีกว่าเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเพิ่มความหอมเลยจ้ะกระเบื้องหัวหมูหมูลงไปเอาให้เข้าเนื้อจ้ะคนจ้ะร้อนเนี่ยอุ้ยร้อนร้อนไปค่ะเชฟเชฟอุ้ยหอมมากเลยไม่ถนัดเลยขออนุญาตขยำด้วยกันขออนุญาตเลยกินคนเดียวโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยร้อนร้อนเอ้ยร้อนเชียบเลยหมักหมูเสร็จแล้วเราจะมาว้าไปค่ะเหลือหมูชิ้นนึงหนูคิดเองก่อนนะว่าหนูหมักนี่ก็คือต้องหมักไปนะระหว่างรอหมักหมูโอ้ยเจ็บปากเจ็บปากดูที่เขาขันสกูให้ตรงนี้เห็นไหมมันขันขึ้นมาข้างบนน่ะแล้วแบบมันแทงเข้าไปตรงนี้พูดเต็มที่ไม่ได้เลยอ่ะมาระหว่างรอหมักน้องหมูเนาะเราจะมาทำน้ำจิ้มแจ่วรอกันขั้นตอนแรกก็คือดูตามแล้วกันเนาะมันจะใส่อะไรบ้าง
พริกจ้าใส่ไปให้หมดข้าวคั่วจ้าใส่ไปสักครึ่งถุงช่องก็กรีนไม่มีการตวงใดๆทั้งสิ้นอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยซอมหอยเฮ้ยซอยหอมอีกถูกแล้วเล่นคนเดียวก็เหงาเหมือนกันเนาะซอมหอยมาเป็นต้นจากหอมแดงเราใส่หอมแดงพริกแล้วก็ข้าวคั่วไปแล้วเนาะเราจะมาใส่ต้นหอมสักหน่อยใส่แบบนี้เหรอไปใส่ต้นหอมโอ้เยอะมากต้นหอมเยอะมากแม่ดูสิไปเลอะหน่อยไม่เป็นไรพอได้กินไม่มีใครกวนต่อไปจ้ะเนี่ยจ้ะคืออะไรวะน้ำมะขามเปียกใส่ไปจ้าความเปรี้ยวหอมน้ำปลาใส่ไปจ้าเดี๋ยวมีมะนาวต่อขอช้อนหน่อยจ้าปลายนิดเธอสวยต่อไปจ้ะมะนาวมาว่าทำน้ำจิ้มนี่มันก็หลายขั้นตอนอยู่นะนี่ก็ไม่หลายหรอกทำคนเดียวไงมันเลยดูแบบหลายอย่างโอ้ยมะนาวหล่นซึ่งจริงนะเวลาช่องฉันทำอาหารเนี่ยมันต้องมีลูกมือมาเตรียมของอย่างเดียวคนเดียวไม่ได้กว่าจะเตรียมของเสร็จค่ำพอดีเห็นไหมเมนูเที่ยงคืนเนี้ยจริงๆเตรียมของแต่เย็นนะกว่าจะหั่นนู่นหั่นนี่เตรียมเครื่องปรุงเหนื่อยถ้ามีลูกมือเข้ามาช่วยก็น่าจะดีอยู่หน้าตาหล่อๆเลือกเลยอยู่กับกัสกรีนนะจ๊ะไม่ต้องกลัวอดตายมีให้กินสบายทั้งชาติชอบเปรี้ยวใส่เยอะชอบไม่เปรี้ยวใส่น้อยนะจ๊ะOh, you touch the cha-la-la. Mmm, my ding-ding-do. เหงานะโทรตามเพื่อนดีกว่าฮัลโหลมากินหมูทอดเพื่อนหน่อยดิฮะไปไหนไม่ว่างหรอโอเคโอเคก็ได้ไม่เป็นไรมีคนเดียวได้เพื่อนไม่ว่างไม่ว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นต่อสายเธอทางคืนก็เจอแต่ตู้ตู้ตู้น้ำสุกแล้วจ้ะมาใส่น้ำจิ้มทำน้ำจิ้มต่อบุ๊บบับไปเลยเฮ้ยนั่งกันดีบับบับบับนี่แหละจ้ะง่ายๆน้ำจิ้มสูตรก็กรีนเชฟโบเชฟเบ้ไหมเข้มข้นจัดบอกเลยเนี่ยจะแอคหน้าสวยทำไมวะเดี๋ยวเราเคลียร์ของตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทำนั่งรอระหว่างหมักหมูสักประมาณ5นาทีโอเคทุกคนตอนนี้หมูหมักของเราก็ครบเวลาที่มันถึงรอบทอดแล้วไอ้ตัวเนี้ยไฮโยเจลลี่ทุกคนสามารถสั่งกินได้เลยนะเพราะมันอร่อยมากๆถ้าใน TikTok อ่ะมันจะมีจำกัดการสั่งต่อวันดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครเซิร์ชหาใน TikTok แล้วหาไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจนะรอสั่งวันต่อไปก็ได้หรือว่าจะไปสั่งที่ LINE @ไฮโยเจลลี่ได้เลยอันนั้นก็จะคือคุยกับตัวแอดมินโดยตรงเนาะโอเคอร่อยมากมี3รสเท่าไหร่บลูเบอร์รี่โคล่าองุ่นหวานอร่อยมากนุ่มหนึบแล้วก็มีแบบเคลือบข้างนอกเห็นปะไม่เหนียวติดมือชอบไปเดี๋ยวไปทอดหมูกินกันต่อดีกว่าอ่ะช่วงที่หมักหมูเสร็จแล้วเราจะมาเตรียมแป้งทอดกันก่อนเนาะก็คือรู้ๆกันแหละว่าช่องก็กรีนอ่ะไม่มีการตวง จะโคตรรอเรือทำไมวะไม่มีการตวงอะไรทั้งสิ้นอ่ะใส่ไปบะส่วนเราก็จะใส่เยอะใส่น้อยฉันจะใส่ตามที่ฉันต้องการพอปะวะพอแหละพริกไทยนะถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบรสจัดๆกลิ่นฉุนๆใส่ไปฉันชอบอย่างนี้จริงๆไม่ใช่คนกินเผ็ดนะแต่ชอบเป็นเผ็ดเครื่องเทศกินได้แต่ถ้าเป็นเผ็ดแบบสดไม่กินปั๊บทีนี้พอแป้งกับพริกไทยเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปแล้วจ้ะใช้น้ำเย็นนะนี่ค่อยๆคนไปจ
จะรู้ได้อย่างไรว่าแป้งกับน้ำพอดีกันเคยกินไก่ทอดหาดใหญ่ปะเออไอ้แป้งที่มันอยู่ในหม้อประมาณนั้นอ่ะมันจะไม่เหลวมากแล้วก็จะไม่เป็นก้อนมากค่อยๆใส่น้ำลงไปนะทีละนิดไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดนิดนึงนิดนึงแล้วกันแป้งมันก็จะประมาณนี้โอเคตรงนี้แป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วป่ะเดี๋ยวเราจะทำการเอาหมูมาชุบแป้งแล้วก็ลงทอดกันเตรียมน้ำมันก่อนนะจ๊ะถึงเวลาสักทีที่เราจะเอาหมูไปชุบกับแป้งแล้วก็เอาลงทอดนะจ๊ะมาหมูชิ้นแรกลงไปชิ้นที่2ก็ลงไปไอ้นี่เกะกะเอาออกไปชิ้นที่3มาจ้าโชเบอึใครที่สงสัยว่านี่คืออะไรนะอันนี้คือชีสนะในขวดเมื่อกี้ลืมไปตอนแรกใช่โชเก็บจานค่ะทุกเท้าให้เข้ากันวันนี้ก็ใส่แป้งเยอะไปหน่อยอย่าใช้มือตะเกียงใจตัวเองชิ้นแรกปะลูกทำหน้าที่แล้วชิ้นแรกมาแล้วฮะชิ้นสองมาจ้าสามจ้าโอเคนี่ชอบกินแป้งหนาหนาใครไม่ชอบกินแป้งหนาหนาก็ใส่น้ำเยอะๆหน่อยให้แป้งมันเหลวเนอะปลาชิ้นสุดท้ายไปลูกทีนี้เราจะวางน้องไว้อย่างนี้ก่อนนะทุกคนเราจะวางน้องเราจะไม่ทำการคนแป้งไม่ทำการคนกระทะเพื่อว่าที่จะให้แป้งมันเซตตัวให้มันเกาะให้มันเกาะดีๆกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยคนทีเดียวหอมมากว้าวมาทุกคนถึงเวลากินของเราแล้วเริ่มเผ็ดละทำเองเผ็ดเองอ
มีคนตื่นแล้วไอ้บอสมันตื่นมาเล่นเกมไม่ได้ไม่ได้คลิปนี้เราต้องกินคนเดียวนะเดี๋ยวเราจะขนพวกเนี้ยไปกินข้างหลังเดี๋ยวจะมีคนมาแย่งยังไม่อิ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องมุมออกจากที่ตรงนี้แล้วเราไปกินข้างหลังดีกว่าโอเคปะเดี๋ยวจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกอดกีนด้วยนะแล้วก็ฝากช่องเพื่อนๆด้วยนะช่องอูจุนไฮเอ็นเมพิงบอสเยลโล่มีแต่เปิ้ลมีแต่แป๊ะมากระลองแล้วก็พี่ปูแม่บ้านไฮเอ็นนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอแอบไปกินคนเดียวข้างหลังก่อนบ๊ายบาย